ายข้างรักบอกคิดถึงเยย่าออกสื่อเรียกว่าโควิดเป็นเหตุทำให้หลายคู่รักของวงการบันเทิงไม่ได้เจอกันเป็นเวลานานจึงเกิดความคิดถึงซึ่งกันและกันและมักแสดงความคิดถึงออกสื่อซึ่งหนึ่งในนั้นก็มีคู่รักซุปตาร์ NY ณเดชน์คุกิมิยะกับนางเอกมากความสามารถยาย่าอุรัสยาที่ล่าสุดขอออกมาประกาศบอกคิดถึงหวานใจสาวยาย่าออกสื่อโดยไม่เกรงใจคนโสดเลยจ้างานนี้ทำเอา IG อบอวลไปด้วยความรักโดยณเดชน์ได้โพสต์รูปคู่หวานใจหน้าแนบชิดสาวยาย่าพร้อมแคปชั่นอีโมจิรูปหัวใจสีชมพูแต่ที่ทำเอาข้าคนโสดตายไม่ฟื้นก็คงจะเป็นคอมเมนต์ที่สาวยาย่าเมนว่าคิดถึงจังเลยค่ะโดยหนุ่มณเดชน์เข้ามาสานความหวานกลับด้วยคิดถึงใจเหมือนกันครับโอ๊ยโอ๊ยงานนี้ทำเอาชาวเน็ตถึงขั้นออกอาการฟินในความน่ารักและเหม็นความรักของทั้งคู่กันกระหน่ำ IG ซึ่งไม่เหล่าบรรดาเพื่อนดาราแห่เข้ามากดไลค์พร้อมคอมเมนต์แซวอาทิหมากปรินเม้นว่าโหพร้อมกับส่งอีโมจิรูปหัวใจต่อมาสาวโบเมลดาบอกว่าหูรักคู่นี้ส่วนสาวต้นหอมเข้ามาแซวว่าคนโสดต้องใช้ชีวิตต่อไปยังไงและอีกมากมายเลยทีเดียวจ้า